เล่าให้ฟังหลังขับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องราวของรถยนต์ Maserati Capri คันนี้ติดตามมาชมได้ครับสนับสนุนโดยสมัครสมาชิกนิตยสารออโต้คาร์ไทยแลนด์รับฟรีกระติกน้ำออโต้คาร์โทร 02-513-8850สีสันภายในของรถยนต์ที่ผมกำลังขับอยู่วันนี้นี่มันเร้าใจเหลือเกินนะครับเป็นสีแดงตัดกับสีดำแหมมองออกไปตรงแผงหน้าปัดหรือว่าคอนโซลนี่ก็แดงกับดำเช่นเดียวกันหายากมากนะครับปกติรถเนี่ยจะตกแต่งภายในด้วยสีอะไรก็ตามแต่แผงหน้าปัดมักจะเป็นสีดำล้วนๆนะครับเพื่อป้องกันแสงสะท้อนขึ้นแต่ว่ารถคันนี้ใช้แดงกับดำขับความรู้สึกให้มันมีความรู้สึกสปอร์ตและก็ร้อนแรงขึ้นมาทันทีนะครับนี่คือรถยนต์ Maserati Capri เป็นรถยนต์ Maserati ที่หลายคนถามถึงครับการออกแบบตกแต่งภายในอย่างที่บอกแล้วครับโทนสีแดงตัดกับสีดำมีลายไม้แซมเล็กน้อยทำให้สีดำกับสีแดงนั้นเด่นขึ้นมาครับเบาะนั่งสีแดงทั้งคันครับไม่ว่าจะเป็นคู่หน้าหรือว่าเบาะนั่งตอนหลังก็ตามนะครับอาจจะไม่แดงแปรดเลยแต่แดงขนาดนี้นี่แหละครับกำลังดีแล้วก็แดงออกด้านๆหน่อยไม่ได้แดงเงาวับเพราะฉะนั้นแสงสะท้อนที่จะขึ้นมาที่กระจกหน้านี่ไม่มีปัญหากับเรื่องสายตาของคนขับผมขับอยู่ตอนนี้เนี่ยแดดเปรี้ยงๆพระอาทิตย์ตรงศีรษะเลยเที่ยงเป๊ะเลยนะครับแสงสะท้อนที่ขึ้นไปที่กระจกหน้ายังแทบจะไม่มีเลยก็ว่าได้นะครับเป็นรถยนต์ที่ออกแบบมาให้ความรู้สึกเร้าใจดีจริงๆนอกจากเรื่องของสีแล้วนะครับการออกแบบต่างๆเบาะนั่งหนังแท้นั่งได้กระชับแล้วก็แน่นเฟิร์มในสไตล์ของรถสปอร์ตพวงมาลัยนั้นเท่มากครับนอกจากจะเป็นวงอวบจับกระชับมือมีร่องพักนิ้วแล้วทั้งสันด้านบนเนี่ยยังแซมไว้ด้วยวัสดุแบบโลหะที่มันทำให้ดูรื่นมือดูมากขึ้นแต่ว่าเวลาจับไม่ลื่นนะครับเพราะว่าเราจะจับไปในส่วนที่เป็นหนังแล้วก็วัสดุสังเคราะห์ที่มันโอบอยู่เท่านั้นเองครับแผงหน้าปัดอยู่ภายใต้คอนโซลหุ้มหนังสีแดงวงกลม2วงซ้ายและขวาวงขวานั้นเป็นมาตรวัดรอบการทำงานของเครื่องยนต์วงซ้ายนั้นเป็นมาตรวัดความเร็วบอกความเร็วสูงสุด310กิโลเมตรต่อชั่วโมงตรงกลางนั้นเป็น multi information display เป็นจอบอกปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงบอกความร้อนของน้ำในระบบหล่อเย็นบอกเวลาบอกรวมทั้งบอกตำแหน่งของเกียร์อัตโนมัติและก็บอกความเร็วแบบดิจิทัลด้วยนะครับทำให้ไม่ต้องเหลือบมาดูแบบเข็มมากมายนักมองตรงไปข้างหน้าเหลือบตาลงต่ำนิดนึงจะรู้เรื่องของระบบการทำงานเครื่องยนต์ได้เป็นอย่างดีวงพวงมาลัยตรงกลางมีสัญลักษณ์30หรือว่า3ง่ามเป็นสัญลักษณ์ของ Maserati นะครับแล้วก็ทางด้านซ้ายจะมีสวิตช์ควบคุมความเร็วเดินทางคงที่หรือว่า Cruise Control มีสวิตช์ระบบเตือนต่างๆด้านขวาก็เช่นเดียวกันครับมีระบบต่อเชื่อมโทรศัพท์ตามสไตล์ของรถยนต์หรูหรายุคใหม่ด้านหลังพวงมาลัยนั้นก็เป็นคันเหนี่ยวเข้ามาที่เรียกกันว่า Paddle Shift ด้านขวานั้นเป็นบวกด้านซ้ายเป็นลบนะครับก็ทำให้ควบคุมจังหวะต่างๆในการเปลี่ยนเกียร์ได้ตามใจผู้ขับแต่อย่างผมเองบอกเรื่อยๆแล้วครับเกียร์อัตโนมัติเดี๋ยวนี้ไม่ต้องห่วงแล้วโดยเฉพาะยิ่งรถที่ออกสไตล์แบบนี้นี่กดคลิกดาวเมื่อไหร่กระชากพรวดทุกทีไปนะครับจอตรงกลางขนาดใหญ่ถัดลงมาเป็นเรื่องของระบบสวิตช์ควบคุมระบบแอร์ควบคุมระบบต่างๆภายในรถยนต์แล้วก็เป็นคันเกียร์แผงคอนโซลตรงนี้เป็นลายไม้ดูสปอร์ตสวยงามนะครับ มีโหมดให้เลือกสำหรับการขับขี่แล้วก็มีคอนโซลเก็บของช่องลึกเบาะนั่งด้านหลังมีเซฟตี้เบลต์แบบ3จุดเอาไว้เตรียมพร้อมด้านบนนี่ก็เป็นซันรูฟนะครับอธิบายกันชั่วโมงหนึ่งก็ไม่หมดเอาว่าผมอธิบายคร่าวๆเท่านี้นะครับเครื่องยนต์เป็นแบบเบนซิน V6 สูบแล้วก็วางทำมุม60องศานะครับเป็นเครื่องยนต์ V6 ขนาด3ลิตรหรือว่า 3,000 ซีซีโดยประมาณเพราะว่ามีความกว้างกระบอกสูบ 86.5 มิลลิเมตรแล้วก็ระยะชัก 84.5 มิลลิเมตรแรงอัดในกระบอกสูบ 9.7 ต่อ 1คายไอเสียอยู่ภายใต้ข้อกำหนดของมาตรฐานยูโร 6 หรือว่ายูโร 6 นะครับเครื่องยนต์บล็อกนี้ให้กำลังถ้าคิดเป็นกิโลวัตต์ก็257กิโลวัตต์เมื่อเครื่องยนต์ทำงาน 5,500 รอบต่อนาทีคำนวณคร่าวๆคิดเป็นหน่วย PS ที่คนไทยเรานิยมคิดกันนะครับก็อยู่ที่ประมาณ349กว่าก็ตีซะว่า350แรงม้าเมื่อเครื่องยนต์ทำงาน 5,500 รอบต่อนาทีนะครับแล้วก็มีแรงบิดสูงถึง500นิวตันเมตรเมื่อเครื่องยนต์ทำงานตั้งแต่ 1,750 รอบไปจนถึง 4,500 รอบต่อนาทีในคู่มือเขาบอกว่าแรงบิด500นิวตันเมตรเนี่ยจะพีคที่สุดก็ตรงที่ 4,500 รอบต่อนาทีนั่นแหละครับนะครับเขาว่าอย่างนั้นถ่ายทอดกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติเดินหน้า8จังหวะอัตราทดหรือว่าเกียร์ออโต้8สปีดความยาวตัวรถทั้งคันเนี่ยเพียงแค่ 4,971 มิลลิเมตรไม่ถึง5เมตรนะครับความกว้างถ้าวัดจากขอบกระจกเลยกระจกมองข้างสุดๆจากซ้ายไปขวาจากขวามาซ้ายเนี่ยกว้างที่ส่วนที่กว้างที่สุดของตัวรถ 2,128 มิลลิเมตรแต่ถ้าวัดเฉพาะความกว้างของตัวรถไม่รวมกระจกมองข้างด้วยกว้างเพียงแค่ 1,945 มิลลิเมตรส่วนสูงก็ 1,461 มิลลิเมตรนะครับฐานล้อวัดจากดุมล้อหน้าถึงดุมล้อหลัง 2,998 มิลลิเมตรล้อคู่หน้ากว้าง 1,635 มิลลิเมตรล้อคู่หลังกว้าง 1,653 มิลลิเมตรระยะโอเวอร์แฮงคือวัดจากดุมล้อหน้าออกไปจนถึงกันชนหน้า935มิลลิเมตรไม่ถึง1เมตรนะครับโอเวอร์แฮงด้านหลังวัดจากดุมล้อหลังไปจนสุดกันชนด้านหลัง 1,038มิลลิเมตร1เมตรเศษๆนะครับไอ้ระยะโอเวอร์แฮงอย่างนี้บางทีท่านผู้ชมอาจจะถามว่าบอกมาทำไมคือการที่บอกระยะโอเวอร์แฮงรถเขาบอกว่ารถที่มีระยะโอเวอร์แฮงด้านหน้ามากๆแล้วเครื่องยนต์วางหน้าน้ำหนักมันจะถูกเทไปด้านหน้านะครับมันก็จะทำให้หน้าดื้อหน่อยว่าอย่างนั้นเถอะหน้ามันจะหนักมากนะครับแล้วก็ถ้ามีระยะโอเวอร์แฮงด้านหลังมากๆเวลามีของบรรทุกมันก็จะทำให้ตูดห้อยแล้วการทรงตัวมันก็จะไม่เสถียรนะครับอันนี้เป็นทฤษฎีนะครับผมเพียงแต่มาเสริมให้ฟังเฉยๆอีกอย่างหนึ่งระยะโอเวอร์แฮงเนี่ยยิ่งมีน้อยเท่าไหร่แสดงว่าพื้นที่ใช้สอยในห้องโดยสารมันมากโดยที่ตัวรถด้านนอกไม่ต้องมากเป็นการขยายมุมล้อเหมือนเราขยายขาโต๊ะขาเก้าอี้ออกไปจนสุดนะครับเป็นการออกแบบโดยการขยายห้องโดยสารออกไปในทีโดยที่พื้นที่ภายนอกนั้นไม่ต้องเพิ่มไม่ต้องทำให้ตัวรถใหญ่เทอะทะขึ้นมานะครับก็เสริมขึ้นมาเรื่องของโอเวอร์แฮงส่วนเรื่องของโอเวอร์แฮงแบบนี้แล้วมาเซราติกิบลี่คันนี้กระจายน้ำหนักอย่างไรเขาบอกว่ามาเซราติกิบลี่คันนี้มีการกระจายน้ำหนักระหว่างหน้าและหลังเอาไว้อย่างดีมากเพราะว่าลงตัวสมดุลพอดี 50-50 ครับรถที่กระจายน้ำหนักแบบนี้มันทำให้เวลาเข้าโค้งเนี่ยมันเสถียรมันนิ่งท้ายหนักก็ตูดไปก่อนหน้าหนักก็หน้ามักจะดื้ออยากจะแถออกไปนะครับเพราะฉะนั้น 50-50 ทำให้ควบคุมรถง่ายขึ้นนี่คือการกระจายน้ำหนักของ Maserati Ghibli คันนี้ครับรถคันนี้มีอัตราเร่งตั้งแต่0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงใช้เวลา 5.5 วินาทีแล้วก็ความเร็วสูงสุด267กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับถังน้ำมันจุ80ลิตรแล้วก็มีน้ำหนักตัวรถ 1,710 กิโลกรัมนี่เป็นรถ Maserati Ghibli ผมขับแล้วก็อย่างที่บอกครับคือพอการออกแบบภายในเนี่ยมันเร้าความรู้สึกมันให้ความรู้สึกแบบเร้าใจมันก็เลยสวมวิญญาณสปอร์ตหน่อยๆนะครับแล้วก็ตัวรถก็ตอบสนองเครื่องยนต์ก็ตอบสนองวิญญาณสปอร์ตนั้นด้วยไม่ใช่ว่า รู้สึกสปอร์ตแต่กดคันเร่งยังไงก็ไม่ไปอันนั้นไม่ใช่อันนี้กดปุ๊บไปนะครับแล้วก็น้ำหนักของพวงมาลัยกำลังดีไม่เบาเกินไปไม่หนักเกินไปแล้วก็แม่นยำครับเนี่ยผมเลี้ยวปื๊ดอยู่นิ่งกับที่ครับไม่มีโยนไม่มีควงไปไหนมาไหนจะเปลี่ยนเลนไปทางไหนเนี่ยแม่นยำดีทีเดียวกระชับทีเดียวช่วงล่างรับได้นุ่มนวลนิดๆนะครับแต่ว่ารับได้ถือว่าเป็นรถที่ออกแบบช่วงล่างมาเพื่อให้ใช้ในชีวิตประจำวันใช้ในเมืองได้เป็นอย่างดีครับมาเซราติกิปรีคันนี้นี่เป็นรถอีกคันหนึ่งที่ผมว่าน่าสนใจดีทีเดียวสำหรับคนที่ชอบขับรถด้วยตัวเองชอบขับรถแบบเร้าใจชอบขับรถแบบสนุกสนานมันในอารมณ์มีความสุขกับการขับมาเซราติกิปรีคันนี้ตอบสนองได้แน่นอนครับกล่าวว่ามาเซราติถึงอย่างไรก็ยังเป็นมาเซราตินะครับการออกแบบรูปร่างแม้ว่าจะไม่หวือหวาแบบรถสมัยใหม่นักนะครับแต่ก็ยังคงความเป็นรถที่ทันสมัยพอสมควรทีเดียวครับด้านหน้าเทราดลงมาฝากระจังหน้ามีซี่ตะแกรงเป็นแนวตั้งเป็นซี่ๆขึ้นมาทำเหมือนปากฉลามที่กำลังจะงับเหยื่อดูดุดันทีเดียวก่อนจะไปเข้าเรื่องราวของมาเซราติกิปรีผมเรียนก่อนว่าในอดีตนั้นเนี่ยผมเคยใฝ่ฝันมากอยากที่จะได้ขับมาเซราติสักคันหนึ่งแล้วก็เมื่อสัก20กว่าปีที่แล้วมีโอกาสได้ขับเจ้าสไปเดอร์222ถ้าจำรุ่นไม่ผิดนะครับของมาเซราติอยากมากแต่ว่าในยุคนั้นเนี่ยมาเซราติเขาทำเฉพาะเกียร์ธรรมดามันฟัดมันอัดซะจนชอบนะชอบเหมือนกับได้ควบม้าป่าที่พยศแต่มันเหนื่อยเหลือเกินนะครับแล้วในยุคนั้นเงินทองก็ยังมีไม่พอไม่มีโอกาสได้ครอบครองพอวันนี้ได้มาขับเจ้าพายุทะเลทรายกิปรีคันนี้ลองขึ้นมาขับแล้วแม้ว่าพละกำลังจะมากขึ้นสมรรถนะจะสูงขึ้นกว่าที่ผมเคยขับมาแต่มันขับง่ายเกียร์อัตโนมัติอัตราเร่งดีสะดวกสบายเบาะนั่งช่วงล่างทำมาได้ดีมันกลับกลายมาเป็นรถที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้ทุกวันเป็นรถที่น่าสนใจทีเดียวใครที่มองหารถแบบyoung at heartหัวใจยังหนุ่มขับแล้วสนุกผมว่ากิปรีน่าจะเหมาะกับคุณแต่ว่าคุณจะชอบหรือไม่ชอบนั้นมันเป็นเรื่องของรสนิยมส่วนตัวลองขับดูครับลองดูสไตล์ลองดูหน้าตาเขาบอกว่ารถในระดับนี้แล้วเนี่ยนอกจากขับแล้วชอบมันต้องชอบหน้าตาชอบรูปทรงด้วยคุณต้องมาดูครับว่ารูปทรงแบบนี้มันใช่ตัวที่คุณชอบหรือไม่มันใช่สิ่งที่คุณตามหาหรือไม่เรื่องสมรรถนะนั้นไม่น่าห่วงราคา8ล้านเศษเมื่อเทียบกับรถรุ่นราวคราวเดียวกันที่มีสมรรถนะใกล้เคียงเท่าเทียมกันเนี่ยผมถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้สำหรับโลกยุคนี้ครับนายเอกอมรเศรษฐีครับเป็นรองผู้บริหารรถเศรษฐีก็นามสกุลผมเศรษฐีแล้วก็แนวรถที่เราขายก็คือเป็นแนวรถแบบเนี่ยลักชัวรี่คาร์อะไรอย่างเงี้ยครับพอตั้งมาก็เป็นรถเศรษฐีมาตั้งแต่เริ่มครับเราก็อยู่ในวงการรถมานับ10ปีแล้วครับเรามีประสบการณ์ด้านลักชัวรี่ยูสคาร์ยูนิคคาร์เป็นรถที่แบบเป็นกึ่งที่ไม่ค่อยเหมือนคนอื่นและเป็นรถที่พรีเมียมหน่อยครับก็นอกจากเราพาผู้เชี่ยวชาญไปดูรถหรือผมไปดูรถเองเพื่อการการันตีว่ารถไม่มีชนหนักแน่นอนแต่เพื่อความสบายใจของลูกค้าผมเหมือนเอาบริษัทใหญ่มาตรวจสอบแล้วออกเป็นใบเซอร์ติฟิเคตให้ทุกคันจะเป็น inspection ว่าไม่มีชนหนักไม่น้ำท่วมไม่พลิกคว่ำและไม่แท้ทุกคันครับแล้วเขาก็จะจับเครื่องเช็คด้วยว่าตัวพวกระบบเกียร์เครื่องอะไรไม่มีปัญหา อย่างที่เราทำก็คือมีเป็นรถทั้งหมดครับ SUV ซีดาน สปอร์ต ซุปเปอร์คาร์ หรือรถตู้ครับเราทำทั้งหมดแต่ว่าอย่างเช่นก็เบนซ์ BM ออดี้ โฟล์คหรืออีกหลายๆยี่ห้อครับเราทำทั้งโปรโมชั่นจากเราเองเราจะแถมการเคลือบแก้วทุกคันแล้วก็ได้ดอกเบี้ยพิเศษจากไฟแนนซ์ทางกรุงศรีเริ่มต้น 2.79 ทำประกันได้2ปีหรือ 70,000 กิโลครับเครื่องเกียร์ช่วงล่างที่ตั้งของรถเศรษฐีตอนนี้เราเพิ่งย้ายมาเป็นโชว์รูมใหม่ของเราครับกำลังทำอยู่ตรงเส้นพระราม 9 มุ่งหน้าทางผังเมืองครับก่อนถึงแยกผังเมือง Facebook ก็รถเศรษฐีหรือเศรษฐีคาร์ครับเบอร์โทรศัพท์ก็เอาเบอร์ผมได้2เบอร์เลยครับ080 211 2544 หรือ 084 741 7777 หรือจะเป็นไลน์ของเศรษฐีคาร์เลยนะครับ SETHICAR ครับเราก็มีรถประมาณ40คันครับรวมหมดนะครับพวก SUV ซุปเปอร์คาร์รถซีดานแล้วก็พวกรถตู้รวมทั้งหมดประมาณ40คันเราเริ่มขายรถประมาณ1ล้านบาทครับมีถึงหลายล้านเข้ามาชมครับว่ามาคุยกันลองมาดูว่าอยากได้รถแนวไหนอะไรยังไงเดี๋ยวผมลองแนะนำให้ก็ได้ครับว่าตัวไหนดีไม่จำเป็นต้องซื้อกับผมแค่ลองมาคุยกันก่อนก็ได้ครับเดี๋ยวแนะนำให้